ตอนนี้เรากำลังอยู่ในที่ที่อันตรายที่สุดเลยแต่ไม่กลัวเพราะอนาคตข้างหน้าเราจะต้องฝ่าไปคอยติดตามดูนะครับให้เสียงภาษาไทยดูอินซีดำดำดำ